ซูบารูติจะหาเอเมิเลียเบตตี้และเลมซูบารูติจะตามหาเอเมิเลียเบตตี้และเลมที่หายไปซูปรูเข้ามาในห้องก็ได้พบกับมังกรดินของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่ามังกรดินของเขา แต่เพียงหันหลังกลับไปและอยากที่จะออกไปจากที่นี่แต่ว่ามังกรดินของเขานะครับก็ได้เดินตามเข้ามาซูบารุนะครับรู้สึกหงุดหงิดเมื่อเห็นสิ่งนี้เองครับที่ได้แทงไปที่มังกรดินเขาด้วยมีดเล่มนี้แต่ว่ามังกรดินของเขานั้นไม่ได้ทําลายเขากับจ้ามองไปที่ซูบารุเหมือนกับเมื่อก่อนซูบารุไม่เข้าใจทําไมนายถึงน,นถึงเป็นเช่นนี้ซูบารุด้วยความหวาดกลัวนะครับจึงได้ก้มลงไปนอนกองกับพื้นและเริ่มร้องไห้ทันใดนั้นเองมังกรดินนะครับก็ได้สั่นสะท้านมันนะครับได้หยิบซูบารุ เง,งาดำนั้นก็ปาขุดตัวขึ้นอ่อ,อหน้าทั้งสองคนมังกรดินนั้นยังวิ่งต่อไปแต่หลังจากการไล่ล่าของพวกเขาทั้งสองนั้นเงาดำนั้นก็ได้ทาการกืนกินมังกรดินของเขามันนะครับจะได้โยนซูบารุออกไปในอากาศเพื่อให้เขานั้นหลบเลี่ยงเงาดําเมืม่อซูบารุตื่นขึ้นมาครับเพราะว่าตอนนี้นั้นเขานั้นถูกโยนมาในสถานที่คล้ายๆกับระเบียงทันนั้นเองก็ได้มีนกสีขาวตัวหนึ่งครับมาหยุดอยู่ตรงหน้าขเขา และมีรัศมีอันมืดมนครับตรงมาจากด้านหลังซูไม่มล้ะซูบารูครับไม่กล้ามองย้อนกลับไปจะได้ถามกับด้านหลังไปว่าแท้จริงแล้วคุณนั้นเป็นอะไรกันแน่คนที่อยู่ข้างหลังเขานะครับเริ่มพูดมาประมาณว่า แกก็ลองเดาดิหลังจากนั้นเองครับซูบารุนั้นก็ได้ถูกตัดศีรษะหลังจากความผิดหวังของซูบารุนี่เองครับผมซูบารุนั้นก็ได้กลับมาจากความตายอีกครั้งและมีเกณฑ์การกลับมาจากความตายครั้งที่4แล้วเมื่อตื่นขึ้นมาครับก็ปรากฏว่าเอมิเลียและเบ็ตตี้นั้นก็ได้อยู่ต่อหน้าเขาแล้วก็ได้มีมังกรดินของเขาด้วยซึ่งซูบารุนั้นก็ได้ตระหนักได้เลยว่ามีเพียงคนเดียวที่ไม่ทำร้ายเขาแลวก็คือมังกรดินของเขานี่เองตูบารสครับจึงตัดสินใจที่จะแซงทำ แต่เขานั้นก็เกิดสะดุดขึ้นมาได้เพราะเอมิเลียนะครับก็ได้คิดถึงแผนปราบปรามของซูบารุเตรียมไว้ซึ่งซูบารุเองก็ไม่รู้จะตอบอยังไงครับแต่เขานั้นก็พยายามที่จะรักษาว่าเขานั้นไม่ได้สูญเสียความทรงจาพยายามปฏิเสธความสงสัยของผู้อื่นอยู่หลายครั้งทันทีที่จูเลียตเห็นซูบารุนะครับสีหน้าของเขานั้นก็ได้ดูแข็งทื่อและลาสายตาไปด้านห้ซูบารุนะครับจึงตัดสินใจว่ามีบางอย่างผิดปกติกับจูเลียตสาเหตุที่ทาให้ใบหน้าจูเลียตแข็งทื่อนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขานั้้้้นน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 ไไดดเเเเหหห็็ทททททท่่่่่่าา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 ีีีีีีออออออััััมมพพึงงงงปปรร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 ะะะะะสสคคคขตซยยยแลูบบบบุุํกกกใืชจ ซูบอลูที่สูญเสียความทรงจำนะก็ได้คุยกับจูเลียต,ตามลำพังประโยคแรกของซูบอรูครับเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็คือว่าท่าน,นอยากจะคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อจูเลียได้ยินสิ่งนี้ครับอารมณ์ที่ซับซ้อนของเขานั้นก็ได้ฉายแววนับไม่ถ้วนในดวงตาจูเลียนะครับยังคงพูดถึงเหตุการณ์ที่ทั้งสคนนั้นพูดคุยกันที่ระเบียงแต่ซูบารุนะครับผู้ความจําเสื่อมนั้นไม่รู้เรื่องนี้จึงแนะนํานะครับให้ทั้งสองคนนั้นอย่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเว้นแต่ว่าจะมีเรื่องที่ต้องพูดคุยอย่างในเสียก็ตามครับหลังจากการสนทนาซูบารุนั้นเชื่อว่าจูเลียนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวในห้องสมุดดังนั้นจึงเลือกสงสัยในตัวเขาอย่างในเสียก็ตามครับก่อนความจําเสื่อมนั้นซูบารุนได้ไปห้องสมุดเพื่อที่จะมองหาหนังสือแห่งความตายของเรดซึ่งหลังจากการอ่านหนังสือแห่งความตายของเรดนะครับก็ปรากฏว่าหลังเขานั้นก็ได้สูญ เรี่ความทรงจําเรื่องนี้เขานั้นตัดสินใจว่าจะไว้หาลือในภายหลังแต่ว่าก่อนอื่นเลยตอนนี้เขานั้นได้ละทิ้งความสงสัยในตัวจูเลียตแล้วซูบลูนั้นก็ได้ตกย่ในทางตันเขานั้นต้องการความเงียบจึงวางแผนนะครับที่จะไปหามังกรดินของเขาแต่ระหว่างทางนะครับเขานั้นก็ได้พบกับเมอร์รี่ซึ่งสูบลูนะครับก็ได้ถามกับเมอร์รี่ไปว่าเมื่อวานนี้น่ะเขานั้นพูดอะไรกับเมอร์รี่บ้างไม่ได้ยินอะไรเองครับเมอร์รี่นั้นจะได้บอกกับสูบลูไปว่าสิ่งที่สูบลูะ เกิดหมดสติไปอย่างไม่ทราบสาเหตุพอฟื้นขึ้นมานะครับเขานั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าในมือของเขานั้นมีร่องรอยบาดแผลท,ที่มือเมื่อเขาเงยหน้ามองครับปรากฏว่าว่าเมเลีน่นั้นได้ตายแล้วต่อนหน้าต,ต,ตาเขาเลยซุบลู่งุนหงิดนะครับเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อย่างไงเขานะครับจึงมุ่งหน้าไปช่วยเมเลี่แต่ว่าเมเลีนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว จึงไม่ได้ผลแต่อย่างใดหลังจากนั้นเองครับเขานกก็จับไปที่ร่างของเมอร์ลีตาของเธอได้นําผ้าขาน้มันปิดไว้แต่เขาก็ได้พบว่ารอยปาดคอของเมอร์ลีนั้นเหมือนกับรอยเลือดของเขาทุบประการซึ่งสุบรุนะครับก็ได้สงสัยว่าหรือว่าเป็นจะเป็นตัวเขาเองที่ทําการฆ่าเธอแต่ตัวเขาไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับประสบการณ์นี้เลย ดยก่อนหน้านี้เขารู้ว่าเมอร์ลี่นั้นได้ถามเขาอะไรบางอย่างแต่เขาจําอะไรไม่ได้เลยจากเหตุการณ์นั้นแต่พอเขานั้นตั้งสติได้ครับเพราะว่าแขนซ้ายของเขานั้นมีอาการปวดเมื่อมองดูให้ดีครับก็ปรากฏว่ามีข้อความนั้นสลักอยู่ซึ่งข้อความนี้เป็นประมาณว่านัสกิซูบารุฆ่าเธอไม่ต้องสงสัยเลยว่าซูบารุนั้นเป็นคนฆ่าเธอเวลาที่เขาหมดสติไปนั้นไม่แน่ว่าบางทีซูบารุที่เป็นเจ้าของร่างเดิมของร่างนี้นั้นทําการสังหารเมอร์ลี่และสลักข้อความไว้บนแขนของเขา จากนั้นครับเขาจึงจับไปเพื่อมองดูสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งซูบารุนะครับก็ได้วางล่างของเมอเลย์เอาไว้ณมุมหนึ่งและทําการนําแผ่นหินมาปิดไว้และขณะที่เขากำลังจะจับไปนี่เองครับเขานั้นก็ได้พบกับเอมิเลียซึ่งซูบารุนะครับก็ได้บอกกับเอมิเลียไปว่าเขานั้นเพิ่งกลับมาจากห้องน้ำซูบารูนะครับจะได้ติดตามเธอ ซึ่งเขานั้นก็ได้บอกเอมิเลียว่าเขาแค่ต้องการติดตามเธอเท่านั้นระหว่างทางน,นะครับเอมิเลียนั้นได้พูดคําพูดอย่างต่อเนื่องทําให้ซูบารุนั้นเข้าใจผิดว่าเอมิเลียนั้นต้องการที่จะทดสอบเขาอย่างนั้นเหรอเหตุนี้ทําให้เอมิเลียนะครับรู้สึกโกรธเอมิเลียครับได้สแสดงความโกรธต,ต่อนหน้าซูบารุและพูดอะไรบางอย่างว่าซูบารุนนะ่ะไม่ได้เรียนรู้จากลอสวอรเลยใช่ไหมมีเรื่องอะไรที่ไม่มีความสุขก็บอกเธอได้สิ่งนี้ทําให้ซูบารุนะครับรู้สึกใจสันน่นเขานะครับจึงได้ละทิ้งความสงสัยในตัวเอมิเลียและต้องการสารภาพทุกอย่างต่อหน้าเธอแต่ในขณะนี้เองครับก็ปรากฏว่าแลมนั้นได้วิ่งเข้ามาหาทั้ง2คนบอกว่ามีเรื่องด่วนก่อนที่จะพา ทุกคนนะครับไปยังห้องสมุดชั้น3ซึ่งเมื่อพวกเขามาถึงห้องสมุดนะครับพวกเขานั้นยังไม่ทาการหาหนังสือเซเลสม์เอเมิเลียนั้นก็ได้หยิบหนังสือขึ้นมาและมองดูผู้คนในหนังสือเอเมิเลียครับได้มองหนังสือเล่มนี้ด้วยสีหน้าที่ตื่นตระหนกเพราะว่ามันนคือหนังสือแห่งความตายของเมอรี่โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ oh, oh.